ไปต่อข่าวที่3นะคะเรื่องนี้ก็ใครที่ใช้บริการของธนาคารกสิกรไทยในสนามบินน่าจะต้องฟังกันซะหน่อยแล้วเพราะว่าบมจ.ธนาคารกสิกรไทยนะคะประกาศหยุดให้บริการสาขาและศูนย์บริการ The Wisdom ในท่าอากาศยานมีทั้งหมด5สาขานะคะตั้งแต่สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ2ก็คือสาขาอาคารปลอดอากรสุวรรณภูมิ3คือศูนย์บริการเดอะวิสดอมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ4คือสาขาท่าอากาศยานดอนเมืองและอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาท่าอากาศยานดอนเมือง2ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานข่าวเมื่อวันที่11มีนาคมบอกว่ามีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19จำนวน2รายที่ปฏิบัติงานณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยแม้ว่าผู้ป่วย2รายนี้จะไม่ใช่พนักงานของธนาคารกสิกรไทยและในปัจจุบันยังไม่มีการตรวจพบว่าเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยที่ติดเชื้อนะคะแต่ธนาคารถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตรายแบบนี้เพื่อร่วมป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นธนาคารจึงขอประกาศหยุดการให้บริการสาขาและศูนย์บริการเดอะวิสตอมในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่12มีนาคมไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนดอันนี้มีการออกมา อยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็ Facebook ด้วยทีนี้ใครที่ใช้บริการในสนามบินสำหรับธนาคารกสิกรก็ต้องทำกันบ้านแล้วว่าคุณจะใช้ที่ไหนแทนนะคะสำหรับบริการแลกเงินต่างประเทศนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกสิกรไทยด้วยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า